แต่ผมเซ็นยินยอมไม่รับสินสมรสจะบ้าเหรอฮะผมเป็นผัวให้คุณมาตั้งกี่ปีแต่ผมหย่าเนี่ยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะสิถ้าคุณไม่ยอมทางเราก็ต้องฟ้องหย่าเชิญเลยถ้าคุณไม่อายก็ฟ้องเลยคุณแน่ใจเหรอฉันขอเตือนดีกว่านะถ้าอยากเหลือพื้นที่ในการทำมาหากินก็เซ็นแล้วไปเงียบๆเถอะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแฉคุณเรื่องผู้หญิงทุกคนของคุณแล้วก็ใบปริญญาห้องแถวอ้อแล้วก็เรื่องที่คุณพยายามจะโกงฉันด้วย